ครับก็สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องรำนะครับรำที่ดีนะครับเดี๋ยวเททั้งหมดก่อนนะครับมันเหลืออยู่แค่นี้นะครับเพราะว่าซื้อมากระสอบหนึ่งก็เทไปแล้วก็เหลืออยู่หน่อยนึงนะครับกระสอบ350บาทนะครับรำอ่อนเนี่ยครับรำอ่อนที่ดีนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของรำอ่อนนะครับซึ่งรำแบบนี้นะครับรำอ่อนที่ดีสำหรับเราไว้เลี้ยงไก่แบบนี้นะครับเดี๋ยวทำอันนี้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยมาพูดเนาะหญ้าสับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปเติมแล้วกันนะครับวันนี้ก็ทำตรงนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็มาทำตรงนี้นะครับหญ้าเยอะไปให้กินเล่นก่อนจิกเล่นก่อนคือรำอ่อนอันนี้นะครับมันจะเหนียวมากนะครับแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันประหยัดนะครับมันประหยัดถ้ารำอ่อนเราดีเนี่ยครับมันจะทำให้รำเราประหยัดรำขึ้นเยอะเลยนะครับนี่ครับกระสอบหนึ่งใช้ได้ตั้งนานนะครับนี่โอ้มดมาเลยนะครับเพราะว่ารำอ่อนชนิดนี้เป็นที่ต้องการของมดเพราะว่ามันหวานนะครับเพราะว่าเขาขัดข้าวมาเนี่ยครับแป้งมันจะมาด้วยนะครับแล้วเรามาทำให้เราเลี้ยงไก่แล้วก็ประหยัดด้วยนะครับใช้ได้น้อยมากมันสูงไปเนาะเดี๋ยวเอาตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผสมเลยแล้วกันนะครับนี่ครับแค่จานเดียวนะครับไม่ต้องใช้อะไรด้วยนะครับแค่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับตอนผสมมันจะทำให้เหนียวนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่พวกข้าวนะครับยังไม่ได้ใส่พวกข้าวเหลืออะไรไปด้วยนะครับมันเป็นรำอ่อนที่ผมหาตลอดนะครับแต่ว่ากว่าจะได้มาก็มันนานนะครับต้องรอนะครับกว่าจะมีรำข้าวแบบนี้นะครับก็ต้องรอใช้เวลารำข้าวชนิดนี้มาจากโรงสีใหญ่นะครับโรงสีเล็กเขาจะน่าจะไม่มีนะเพราะว่าผมซื้อมาหลายปีแล้วก็ไม่มีนะครับตามโรงสีเล็กนะครับมันจะทำให้เหนียวนะครับใส่ไปแค่นิดเดียวทำให้เหนียวนะครับเมื่อเหนียวแล้วเราปั้นแบบนี้นะครับนี่ครับปั้นแล้วมันจะเป็นก้อนนี่ขนาดจะไม่ได้ใส่น้ำนะครับเดี๋ยวใส่น้ำอีกนิดนึงนะครับใส่น้ำนิดนึงแล้วก็จะใส่ข้าวเหลือไปด้วยนะครับมันจะทำให้เข้ากันได้ดีแล้วเราสามารถปั้นนะครับสามารถปั้นแบบนี้แล้วไก่ชอบกินนะครับเห็นไหมครับแย่งกันเลยแย่งกันเลยครับเดี๋ยวไปเอาข้าวเหลือเอาอะไรมาใส่ก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เอาข้าวมาแล้วนะครับข
ข้าวเหลือวันนี้มีน้อยนะครับมีข้าวเหลือมีน้อยก็ใส่ไปแค่นี้แล้วก็ใส่ปลายข้าวใส่ปลายข้าวไปด้วยนะครับแต่ถ้าแล้วมีอีกอันนึงนะครับอันนี้คือผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมซื้อมาเป็นปีแล้วไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็คือเนี่ยครับกากน้ำตาลนะครับนานๆจะใช้ครั้งนึงตอนที่ไก่เขาเบื่ออาหารนะครับตอนที่ไก่เขาเบื่ออาหารเราก็จะใช้อันนี้ครับผสมแต่วันนี้คือส่วนผสมเราน้อยนะครับก็คือมันอยู่ในช่วงตลาดปิดด้วยเราก็ต้องไม่มีที่ขายเราก็ไม่มีทุนที่จะซื้ออาหารดีๆมาให้เขากินแต่ว่าอาหารแบบนี้ได้รำแบบนี้มามันจะดีมากเลยนะครับทำให้เราประหยัดไม่ต้องใช้อันนี้คือไม่บำรุงนะครับคือยังไม่บำรุงนะครับเป็นแค่อาหารให้เขากินแค่อิ่มนะครับก็ถ้าบำรุงก็จะต้องใส่อย่างอื่นเพิ่มไปอีกนะครับอย่างพวกอาหารไก่ไข่หรืออาหารไก่ใหญ่ใส่เพิ่มไปนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้บำรุงเพราะว่าตลาดยังไม่เปิดเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนทำได้ก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนก็เอาอย่างนี้ก่อนนะครับเลี้ยงแค่ให้เขากินอิ่มอยู่รอดนะครับแล้วก็ได้สารอาหารหน่อยๆนะครับวันนี้ใส่กากน้ำตาลหน่อยนึงก็ได้เนี่ยครับใส่ประมาณนี้ครับกากน้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำนิดเดียวนะครับคือวันนี้ไหนๆก็มาคุยเรื่องรำแล้วก็ทำสูตรอาหารเบาๆให้ดูแล้วกันนะครับตอนนี้คือยังไม่บำรุงนะครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ไหวแล้วรำอ่อนแบบนี้ครับผมหามากว่าจะได้หายากมากแต่ก็แพงหน่อยแต่ว่าคุ้มนะครับแล้วมันทำให้เราประหยัดรำด้วยเพราะว่าเวลาปั้นมาเนี่ยใส่รำมานิดเดียวนะครับเราปั้นสามารถปั้นได้นะครับถ้าเราบำรุงก็จะเพิ่มพวกไคโตซานนะครับหรืออย่างอื่นที่เป็นสารอาหารพวกวิตามินนะครับให้เขากินด้วยนะครับนี่ครับใส่แล้วปั้นได้นะครับอยากให้เหนียวกว่านี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวใส่นิดนึงก็ได้นะครับโอ้มาลุยคนเดียวเลยหยุดก่อนอ่ะใส่อีกเพิ่มอีกแค่กำมือเพราะว่าเมื่อกี้ใส่น้ำไปเยอะนะครับเริ่มติดมือแล้วครับนี่ครับเริ่มติดมือแบบนี้แล้วครับพอมันเหนียวปุ๊บเนี่ยหนืดเลยครับแล้วไก่ก็ชอบมากๆด้วยนะครับอะนี่ครับพอเราปั้นเป็นแบบนี้ครับเขากินง่ายนะครับเขาจะกินง่ายแบบนี้ครับนี่ครับเขาจะจิกกินแบบนี้เลยนี่เห็นไหมครับกินเต็มปากเต็มคำเอาอีกไหมนี่ครับพอปั้นแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับนี่ตกยังไม่แตกนะครับแบบนี้ไก่กินดีมากเลยนะครับแบบนี้จะทำให้เราประหยัดอาหารมากขึ้นนะครับนี่ครับแล้วไก่ก็กินแบบดีมากๆด้วยจะไม่ค่อยเขี่ยทิ้งนะครับอ่ะตอนนี้เสร็จแล้วนะครับโอ้กินแบบจุกปากเลยนี่ครับเวลาปั้นจะเป็นแบบนี้อ่ะไปดูครับเดี๋ยวไปดูครับ
ุดนี่ครับเมื่อกี้อ่ะติดขาร่วงเนี่ยมาเลยครับไว้ตรงนี้ก่อนเอาไว้ตรงนี้ก่อนเอาครับเดี๋ยวให้ไก่ไข่ก่อนนะครับเราก็ปั้นนะครับปั้นเป็นแบบนี้เลยอึ๊บเป็นไงครับเต็มปากเต็มคำโอ้นี่ครับกินดีมากๆเลยนะครับเมื่อกี้หล่นนะครับเดี๋ยวไปให้ข้างในปั้นเลยนี่แบบนี้ครับอันนี้เป็นสูตรอาหารที่ประหยัดมากๆเลยนะครับสูตรนี้นะครับแล้วไก่ก็กินดีด้วยหมดเกลี้ยงเลยครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวเก็บกะละมังก่อนเก็บกะละมังไว้ตรงนั้นแหละนี่ครับรอบแรกนะครับไม่เหลือนะครับรอบแรกเนี่ยครับเดี๋ยวใส่ให้อีกปั้นเป็นแบบนี้ครับแย่งกันกินเลยนะครับโอ้ฝั่งนู้นก็หมดแล้วฝั่งนี้ก็หมดแล้วเดี๋ยวไปใส่ให้อีกหมดอีกแล้ว นี่ครับนี่ครับหมดอีกแล้วกินดีคักขนาดเลยเดี๋ยวค่อยดูนะครับฝั่งนู้นหมดแล้วเดี๋ยวไปใส่ฝั่งนู้นก่อนนี่ครับหมดแล้วฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวใส่ให้อีกเดี๋ยวใส่ให้อีกไก่ไข่ก็หมดแล้วนะครับไก่ไข่ก็กินแบบดีมากๆเลยส
ูตรนี้ใช้ดีประหยัดด้วยครับโอ้เกลี้ยงทุกอันเลยเกลี้ยงอันนี้ก็นี่ครับเกลี้ยงทุกอันเลยถ้าได้รำแบบนี้แล้วก็สุดยอดนะครับผมหาแต่รำแบบนี้มานานแล้วตรงนี้ด้วยเราหญ้าที่เราสับ3ชนิดเนี่ยครับก็มีสูตรในการตัดเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันหลังจะทำคลิปให้เพื่อนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสูตรของการตัดหญ้ามาผสมให้เป็นหญ้า3ชนิดเนี่ยครับโอ้เอาหมดอีกแล้วตรงนี้ก็หมดเอาอีกเรียบร้อยหมดแล้วสุดท้ายส่วนไก่ไข่ก็ให้ไป2รอบแล้วนะครับไก่ไข่เขากินไม่เยอะบางตัวยังติดใจไอ้ตรงที่มันหล่นนะครับนี่ครับเรียบเลยเรียบเลยกินเรียบเลยนะครับบางตัวก็ยังติดใจตรงที่หล่นเมื่อกี้ครับครับคลิปนี้ก็พอเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับที่เลี้ยงไก่แล้วอยากประหยัดนะครับประหยัดต้นทุนนะครับแต่อันนี้คือยังไม่บำรุงนะครับแต่ถ้าบำรุงก็จะเพิ่มต้นทุนไปอีกนิดนึงนะครับอาจจะเป็นพวกข้าวโพดปลาปนพวกนี้นะครับที่เป็นโปรตีนและวิตามินนะครับสวนหญ้าเราได้โปรตีนมาแล้วนะครับได้โปรตีนจากหญ้ามา10ไม่ต่ำกว่า 12% นะครับโปรตีนจากหญ้านะครับนอกนั้นก็จะเป็นอาหารอย่างเช่นข้าวก็คือแป้งนะครับแล้วก็รำนะครับและคลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปแล้วนะครับโดยการมาทำอาหารไก่สูตรประหยัดแล้วก็รำที่เราต้องการรำที่เราต้องการเลี้ยงไก่นั้นรำแบบนี้ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับผมนะครับเพราะว่าผมต้องการแต่รำนี้นะครับมันจะทำให้เราประหยัดเพราะเวลาผสมมันจะเหนียวง่ายเหนียวเร็วนะครับไม่เหมือนกับรำลงสีเล็กนะครับถ้ารำลงสีเล็กเนี่ยใส่ไป2จานปั้นยังไม่ได้เลยใส่ไป2จานก็ยังปั้นไม่ได้นะครับหมดแล้วครับเกลี้ยงส่วนที่เหลือเราก็เปิดเล้านะครับส่วนที่เหลือต่อจากนี้เราก็เปิดเล้าเขาก็ออกไปกินนะครับจิกหญ้าจิกผลไม้ต่างๆนะครับอย่างพวกเชอร์รี่ที่หล่นหรือมะเฟืองนะครับที่หล่นแบบนี้ครับแล้วก็หญ้าเห็นไหมคลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปแล้วนะครับสวัสดีครับ